ไอ้เด็กเวรพวกนี้ทางการและศาลต้องเอาจริงเอาจังอย่าไปเห็นว่าพวกมันเป็นเด็กมันไม่ใช่เด็กแล้วมันไม่รู้สำนึกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเอามันเข้าไปในคุกอยู่ดีกว่าทั้งพรรคก้าวไกลองค์กรสิทธิมนุษยชนผู้ใหญ่แย่ทั้งหลายถึงวันนี้คุณปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้หรอกว่าม็อบเด็กที่ก้าวร้าวหยาบคายถอยและสะทุนมันเป็นผลผลิตของพวกคุณทั้งนั้นผมให้หัวเรื่องเนี่ยว่าไงท่านผู้ชมรู้มั้ยผมให้หัวเรื่องว่าถอยแล้วถอยอยู่ถอยต่อไปแล้วผมจะกางบัญชีหนังหมาของกลุ่มทะลุวังลูกศิษย์ของพรรคก้าวไกลทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ทั้งที่ตอนนี้แกนนำพรรคก้าวไกลออกมากระโดดตัวยาวสะดุ้งโยงเหมือนไฟกลนก้นบอกไม่ได้เกี่ยวกับพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะพิสูจน์เห็นว่าเกี่ยวยังไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่7สิงหาคมวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี้ย2566มันมีความเคลื่อนไหวในแวดวงการเมืองที่พรรคเพื่อไทยโดยคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้แถลงข่าวร่วมกันประกาศจัดตั้งรัฐบาลโดยเบื้องต้นสามารถรวมเสียง2พรรคได้แล้ว212เสียงอันเป็นเสียงพรรคเพื่อไทย141เสียงและพรรคภูมิใจไทย71เสียงและพร้อมจะตั้งพรรคหรือกลุ่มการเมืองมาร่วมรัฐบาลเสียงข้างมากนายอนุทินระบุชัดเจนว่าการร่วมรัฐบาลครั้งนี้ตั้งอยู่ภายใต้เงื่อนไข3ประการ1ไม่แตะต้องมาตรา112 2ไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย3หากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งจะต้องไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลด้วยอย่างชัดเจนรายละเอียดของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะเพิ่มเติมจาก212เสียงพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยนั้นต้องรอดูกันต่อไปว่าสรุปแล้วจะมีพรรคหรือกลุ่มการเมืองใดบ้างที่เข้ามาร่วมเพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสียงเกิน250เสียงและเมื่อรวมเสียงสวเพื่อจะโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วจะได้เสียงสสและสวทั้งหมดรวมกันเป็น375เสียงนั่นคือข่าวการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้คือหลังจากการแถลงข่าวจัดตั้งเสร็จที่พรรคเพื่อไทยในวันที่7สิงหาคม2566ได้เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นโดยขณะที่รถโฟกตู้ของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่กำลังจะเดินออกจากพรรคเพื่อไทยถูกขัดขวางโดยกลุ่มทะลุวังนำโดยนางสาวเนติพรเสน่ห์สังหรือในยายบุ้งยืนดักอยู่หน้าบริเวณหน้ารถทำให้รถนายพิพัฒน์ไม่สามารถจะเดินทางออกไปได้ซึ่งบุ้งเนติพรพูดผ่านโทรโขงว่ารบกวนให้รถกระจกลงหน่อยเพราะอยากรู้ว่ามีฆาตกรอยู่ในรถหรือไม่ทำให้นายพิพัฒน์เดินลงมาเพื่อเจรจากับบุ้งเนติพรเนติพรพูดว่ามาจากพรรคอะไรใช่พรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ตอบว่าพรรคภูมิใจไทยบุ้งก็เลยประกาศผ่านโทรโขงว่าพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่นี่จากนั้นแล้วคุณพิพัฒน์ก็บอกยายบุ้งว่าอย่าขัดขวางการเดินทางบุ้งเนติพรบอกว่าวันนี้มีปัญหาเพราะไอ้หนูคือฆาตกรหมายถึงอนุทินชาญวีรกุลที่กำลังมาจับมือกับพรรคเพื่อไทยไม่ทราบเลยหรือว่าประชาชนตายไปจากโควิดไปกี่คนตรรกะที่บัดซบอันนี้เอามาพูดได้ยังไงถ้าอย่างนั้นประชาชนที่ตายจากโควิดทั่วโลกนี้ผู้นำแต่ละประเทศไม่ต้องกลายเป็นจำเลยของคุณเลยไงนายพิพัฒน์บอกว่าให้ใช้ภาษาให้ดีๆหลังจากนั้นก็มีการโต้เถียงกันด้วยถ้อยคำรุนแรงสมาชิกกลุ่มทะลุวังก็เลยมีการจุดพลุแฟร์แล้วโยนไปที่บริเวณท้ายรถนายพิพัฒน์นายพิพัฒน์ก็เลยเดินกลับขึ้นรถขบวนรถได้ถอยกลับมาตั้งหลักใต้พรรคเพื่อไทยประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อกลุ่มทะลุวังโยนพลุแฟร์เข้าสร้างความปั่นป่วนกับมีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งถูกพลุแฟร์เข้าที่ตาเขาก็เลยเกิดอารมณ์โมโหเดินเข้าไปหากลุ่มทะลุวังสมาชิกทะลุวังรายหนึ่งใส่เสื้อยืดสีดำมีรูปชูนิ้วกลางและอักษรคอควายคนนี้ไม่ต้องประหลาดใจชื่อนายสายน้ำนพสินตรีระยาพิวัตรบุตรชายของดร.มานะซึ่งเป็นรองที่การบดีอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าสายน้ำเนี่ยตอบด้วยถ้อยคำหยาบคายว่าอะไรของมึงนักหนาว่ามึงจะอะไรกับกูนักหนากูปาใส่นักข่าวตรงไหนนักข่าวคนนั้นก็เลยเกิดอารมณ์โมโหเกือบจะมีเรื่องชกต่อยกันเท่าที่ทราบพอนักข่าวนั้นจะเอาเรื่องจริงนายสายน้ำที่ทำซ่าหน้าสิทธิ์เผือดทำตัวไม่ถูกรปภ.พรรคเพื่อไทยก็มากันนักข่าวและสายน้ำออกภาพนิ่งและเสียงคลิปวิดีโอเหตุการณ์พฤติกรรมดังกล่าวของกลุ่มทะลุวังที่พรรคเพื่อไทยถูกแพร่กระจายไปทั่วอย่างรวดเร็วประชาชนคนไทยชาวบ้านร้านช่องเป็นล้านๆคนเขาเห็นพฤติกรรมถอยสะทุนเถื่อนของไอ้พวกเด็กเมื่อวันซืนแล้วตกใจเข้ามารุมตำหนิกลุ่มทะลุวังแบบไม่มีชิ้นดีเฉพาะใน Facebook เว็บไซต์ Manager Online มีคนเข้ามาชมคลิปหลายล้านครั้งมีคนคอมเมนต์เป็นหมื่นๆคนพอคลิปความเถื่อนความถอยความสะทุนของไอ้เด็กพวกกลุ่มทะลุวังนำโดยบุ้งเนติพรเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์สังคม
เห็นความก้าวร้าวหยาบคายของเด็กกลุ่มนี้แบบชัดๆพากันรับไม่ได้จนเกิดกระแสตีกลับท่านผู้ชมรู้มั้ยเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าผู้ใหญ่อีแอบทั้งหลายกระโดดตัวยาวหนีกันเป็นแถวเลยอังคารที่8สิงหาคม2566เจี๊ยบอมรรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พรรคก้าวไกลและกรรมการบริหารพรรครีบออกมาให้สัมภาษณ์ปัดทันทีเลยว่าไม่รู้จักขนาดพ่อแม่ก็ยังไม่ทำตามจะไปทำอะไรได้ชิ่งจึงขอความเป็นธรรมให้พรรคก้าวไกลว่าไปสั่งน้องๆเหล่านั้นไม่ได้จริงๆพรรคก้าวไกลสั่งไม่ได้แต่คุณเจี๊ยบลืมพูดบอกว่าไม่ได้สั่งหรอกแต่อยู่เบื้องหลังย้ำว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังเด็กในยุคนี้ทุกคนโตกันหมดแล้วเจี๊ยบอมรรัตน์แกนำพรรคก้าวไกลท่านผู้ชมรู้ว่าเธอเป็นนายประกันยื่นขอประกันตัวให้กับนายสายน้ำทะลุวังหรือไอเด็กหนุ่มลูกชายดร.มานะไอเด็กสถุนอายุ18ปีซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเงียบสนิทเพราะว่ารู้ว่าตอนนี้ทุกฝ่ายเอาจริงละภาพเอกสารที่เจี๊ยบอมรรัตน์เคยยื่นให้สน.ยานนาวาเมื่อธันวาคม2563นายประกันที่ยื่นประกันตัวให้สายน้ำทะลุวังภาพข้างล่างเอกสารที่เจี๊ยบยื่นมาวันจันทร์ที่7สิงหาคมที่พรรคเพื่อไทยกรณีผู้สื่อข่าวมีเรื่องกับกลุ่มทะลุวังโดยโดนพลุแฟเข้าที่ตาคนคนนี้ท่านผู้ชมครับเป็นคนที่ใช้ไม่ได้จริงๆดร.มานะพ่อของสายน้ำก็เคยทำงานอยู่กับผมแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรมันเพี้ยนไปจนทุกวันนี้ดร.มานะแทนที่จะรู้สึกตัวก็ยังแอบออกความเห็นใน Facebook สนับสนุนลูกชายอย่างไกลๆผมเสียใจมากเรามาดูหน่อยเอารูปนายพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับตะวันและแบมทะลุวังบนเวทีหาเสียงพรรคก้าวไกล24มีนาคมที่สวนสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนายพิธาแปะสติ๊กเกอร์ว่าเห็นด้วยกับการยกเลิก112เห็นหรือยังฮะเกี่ยวข้องกันท่านวันถัดมาวันอังคารที่8สิงหาคมนายสุนัยผาสุกที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ Human Rights Watch ประจำประเทศไทยทวีตข้อความผ่าน Twitter ว่าทะลุวังอ้างจัดกิจกรรมวันนี้เพื่อประท้วงเพื่อไทยและภูมิใจไทยแต่กลายเป็นแสดงพฤติกรรมคุกคามคนเห็นต่างและใช้ความรุนแรงล้ำเส้นในการใช้เสรีภาพการแสดงออกอย่างสันตินายสุนัยพูดต่อนะครับควรขอโทษรับปากว่าจะไม่ทำอีกพฤติกรรมรุนแรงของทะลุวังที่ไปประท้วงการจับมือระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยล้ำเส้นการแสดงออกอย่างสันติไม่ใช่แค่ทำให้เสียแนวร่วมและการยอมรับจากสังคมในประเทศแต่ยังเสียความคุ้มครองภายใต้กติกาสากลที่เคยได้รับในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งที่ผ่านมาเป็นปัจจัยสำคัญช่วยคุ้มครองเวลาถูกรัฐเล่นงานด้วยมาตรการต่างๆอีกรายหนึ่งบก.รายจุดสมบัติบุญงามอนงชี้ว่าทะลุวังต้องทบทวนการเคลื่อนไหวสมบัติเนี่ยออกมาพูดเลยนะครับว่าขอให้ทบทวนวิธีการเคลื่อนไหวต้องพิจารณาด้วยการสร้างแนวร่วมและการยอมรับในสังคมไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยไอ้เด็กระยำพวกนี้ที่ผมเอ่ยชื่อมาหมดต่อให้พยายามตีชิ่งปฏิเสธความเกี่ยวข้องมาเล่นบทผู้ใหญ่เตือนเด็กตอนนี้แต่ถ้าทั้งพรรคก้าวไกลองค์กรสิทธิมนุษยชนผู้ใหญ่แย่ทั้งหลายถึงวันนี้คุณปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้หรอกว่าม็อบเด็กที่ก้าวร้าวหยาบคายถอยและสถุนในวันนี้มันเป็นผลผลิตของพวกคุณทั้งนั้นก่อนเลือกตั้งไม่กี่วันนายพิธาลิ้มจิรรัตน์ยังเอาเรื่องน้องหยกมาพูดบนพูดเวทีหาเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายมาอาญามาตรา112ส่วนกลุ่มทะลุวังที่ออกมาประชุมกันวันเว้นวันอยู่นี่ก็เพราะต้องการประท้วงให้พรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลเอ้าเขามาประท้วงให้พรรคก้าวไกลไงแล้วพรรคก้าวไกลบอกไม่รู้ได้ยังไงพวกคุณเนี่ยอยู่เบื้องหลังพรรคก้าวไกลไอ้เด็กถอยสถุนพวกนี้หยาบคายเร็วๆนี้ไอ้เด็กสถุนพวกนี้ก็ยังไปกระทรวงวัฒนธรรมไปไล่นายนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์สวที่ไม่โหวตให้พิธาเป็นนายกล่าสุดไปพรรคเพื่อไทยโชว์ถอยเถื่อนจนมีคลิปออกมารถที่น่าสังเกตอย่างท่านผู้ชมรถขนอุปกรณ์ทั้งพลุสีอุปกรณ์ต่างๆที่กลุ่มทะลุวังใช้ประกอบในการประท้วงแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการเผาโน่นเผานี่สาดสีหรือทำอะไรนักข่าวทุกสำนักรวมทั้งนักข่าวผมก็เห็นได้ชัดว่าไอ้รถนี้มันจอดอยู่หน้าตึกไทยซัมมิตเวลามีเหตุการณ์พรรคเพื่อไทยที่ไหนกลุ่มทะลุวังก็จะปรากฏตัวพร้อมกับรถเครื่องไม้เครื่องมือคันนี้แล้วถามต่อไปว่าไอ้ตึกไทยซัมมิตเป็นของใครผมไม่ต้องอธิบายต่อนะครับเป็นอดีตที่ทำการพรรคอนาคตใหม่เป็นของบริษัทของครอบครัวหรือของเครือญาติคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเจ้าของตัวจริงพรรคก้าวไกลหรือเปล่าและท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าหนึ่งในคดีที่ตะวันทะลุวังหรือนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์จำเลยคดีดูหมิ่นสถาบันตามมาตรา112เคยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานมาตรา368ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในคดีโพส
สต์ Facebook ไลฟ์สดก่อนจะมีขบวนเสด็จเมื่อวันที่5มีนาคม2565ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2565ท่านผู้ชมครับนายประกันของยายตะวันทะลุวังไอเด็กถอยแสดงอาการถอยสะทุนคือใครนายประกันของตะวันในตอนนั้นชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับนี่คือหลักฐานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับพรรคก้าวไกลจะมาพูดยังไงก็ตามว่าไม่เกี่ยวข้องคุณอมรรัตน์จะมาพูดยังไงก็ไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนว่าคุณพิธานั้นใช้ตำแหน่งตัวเองเป็นตัวประกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคก้าวไกลไม่เกี่ยวข้องท่านผู้ชมครับผมนี่นะเรื่องนี้ผมเคยเปิดไปแล้วบางส่วนในรายการคุณทึกเรื่องส่วนที่ในตอนที่195ตอนพวกมันเป็นใครชักใหญ่น้องหยกออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่23มิถุนายน2566ท่านผู้ชมครับไอ้กลุ่มทะลุวังเนี่ยที่มาของกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่รับเอาแนวความคิดและการสนับสนุนมาจากนายสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยอดีตนักโทษจากความผิดข้อหาตามกฎหมายอาญามาตรา112และมาตรา138พ้นโทษเมื่อเดือนเมษายน2561ถูกคุมขังมา7ปีช่วงมีนาคม2566ในมีปัญหาเรื่องแนวทางการเคลื่อนไหวตะวันและสายน้ำจึงแยกออกมาเคลื่อนไหวในนามกลุ่มมังกรปฏิวัติส่วนผักบุ้งนั้นยังเคลื่อนไหวในกลุ่มทะลุวังเช่นเดิมมิถุนายน2566ทะลุวังและมังกรปฏิวัติกลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งเคลื่อนไหวในประเด็นน้องหยกรวมกันนามทะลุวังและเอากลุ่มทะลุแก๊สเข้ามาร่วมด้วยวิธีการเคลื่อนไหวพวกนี้จะจัดกิจกรรมใช้การทำโพลสำรวจดึงมวลชนที่ผ่านไปมาเข้ามามีส่วนร่วมลงความเห็นจะมุ่งเน้นโจมตีต่อสถาบันกษัตริย์ประเด็นที่ต้องการเรียกร้องกลุ่มนี้ไปที่มาตรา112มีการใช้ความรุนแรงในการจัดกิจกรรมจุดพลุสาดสีด่าทอด้วยคำความหยาบคายกลุ่มทะลุวังนั้นมีแกนนำหลักๆ14คนมีทานตะวันตัวตุลานนท์อรวรรณผู้พงษ์เนติพรเสน่ห์สังคมใหญ่บุ้งนพสินตรีระยาพิวัตรสายน้ำคทาธรตาป้อมธนรบพลัญชัยธีรพัฒน์ระดับแก้ววิชาวิยาพรตุงคเสนนัทนนชัยมหาบุตรรณกรห้างชัยเจริญสุพิชยาชัยล้อมตอนนี้เธอลี้ภัยอยู่ที่แคนาดาสิทธิชัยปราศัยทะลุแก๊สจิรพาสกอรำทะลุแก๊สนัทพลเหล็กแย้มทะลุแก๊สในมือผมนี่มีคดีทั้ง14คนโดนอยู่แต่เลขคดีสรุปมีประมาณ20-30หน้าท่านผู้ชมนี่ครับตัวอย่างอยู่ในนี้หมดครับเยอะมากไอเด็กเวรพวกนี้ทางการและศาลต้องเอาจริงเอาจังอย่าไปเห็นว่าพวกมันเป็นเด็กมันไม่ใช่เด็กแล้วบุ้งนี่26ปีแล้วสายน้ำนี่18แล้วมันไม่รู้สำนึกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวและที่ให้คำมั่นสัญญากับศาลว่ารู้สึกสำนึกผิดนั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งเพครับท่านผู้พิพากษาครับเอามันเข้าไปในคุกอยู่ดีกว่าผมจะยกตัวอย่างวีระเวรของแก๊งทะลุวังที่ถูกบันทึกเป็นคดีความไว้ให้ฟังเอาแค่บางคนก็พอคนแรกยายบุ้งนิติพรเนติพรเสน่ห์สังคมอายุ26ปีแล้วท่านผู้ชมผ่านมาแล้วเรียนหนังสือจบปริญญาตรีแล้วประวัติคดีอาญา3คดีคดีอาญา112สน.บางซื่อคดีอาญาเลขที่90/265ปทุมวันคดีอาญา921/264นนทบุรีเงื่อนไขประกันตัวพูดชัดเจนว่าคดีอาญา433/2565คดีดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ห้ามกระทำทำนองเดียวกันกับถูกฟ้องอีกห้ามขัดขวางการพิจารณาของศาลห้ามออกนอกเคหสถาน19นถึง6นเช้าห้ามออกนอกราชอาณาจักรให้มารายงานตัวกับศาลทุก30วันอีนางพวกนี้เนี่ยเงื่อนไขที่เขาห้ามนี่มันทำทะลุเงื่อนไขหมดเพราะมันชื่อทะลุวังมันก็ทะลุเงื่อนไขได้ส่วนนายสายน้ำเนี่ยนพสินอายุ18ปีมีคดีเยอะมากอายุแค่18ปี13คดียกตัวอย่าง 3-4 คดีอาญา1061ทำร้ายร่างกายบุพการีเจ้าพนักงานอาญา1079/65ร่วมกันบุกรุกมีอาวุธร่วมกันทำผิดตั้งแต่2คนเป็นต้นไปอาญา642/2563ร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์อาญาที่48/25606สน.ดุสิตร่วมกันดูข้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาลาพระมหากษัตริย์อาญาที่168/2566ร่วมกันทำลายทำให้เสียหายทำให้เสื่อมค่าขีดเขียนพ่นสีที่กำแพงติดถนนเงื่อนไขประกันตัวก็มีการประกันตัว 90,000 บาทบ้าง 2,500 25,000 บาทบ้างคนที่3ยายทานตะวันตัวตุลานนท์หรือชื่อตะวันอายุ21ปีแล้วท่านผู้ชมบรรลุนิติภาวะแล้วคดีอาญา14คดีท่านผู้ชมที่เกียรติอ่านให้ฟังมันเยอะเหลือเกินท่านผู้ชมรู้ไหมครับมันมีอดีตสมาชิกทะลุวังแฉพฤติกรรมที่เลวทรามของยายบุ้งเนติพรอังคารที่8สิงหาคมมีการทวิต
ในโลก Twitter วิพากษ์วิจารณ์กรณีผู้ใช้ Twitter ของนางสาวเบญจมาภรณ์นิวาสหรือพลอยอดีตแกนนำกลุ่มทะลุวังเธอได้ประกาศแย่งทางกับกลุ่มทะลุวังเมื่อวันที่28กันยายนปีที่แล้ว2565ตอนนี้เธอลี้ภัยไปอยู่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาพลอยออกมาทวิตแฉว่ายายบุ้งเนติพรว่าเธอเคยอยู่ฐานะที่เคยอยู่จุดเดียวกับหยกเนื่องจากตอนที่พลอยเดินเข้าไปในกลุ่มทะลุวังนั้นอายุแค่16ปีเองเข้าร่วมกิจกรรมดังกลุ่มเป็นเวลา2ปีเอารูปให้ดูนะฮะพลอยบอกว่าที่บ้านเธอมีปัญหาบุ้งก็เลยมารับเป็นผู้ปกครองยายบุ้งเนี่ยจะสืบเสาะหาเด็กที่มีปัญหาที่บ้านพ่อกับแม่ทะเลาะกันพ่อแม่หย่ากันพ่อแม่ไล่เด็กออกจากบ้านแล้วก็ไปซิลเด็กพวกนี้เข้ามาอยู่ในการคุ้มครองดูแลให้เงินให้ทองใช้เอามาปลูกฝังแล้วให้ออกไปทำกิจกรรมบ้าๆบอๆเธอบอกว่าบุ้งมารับเป็นผู้ปกครองพออยู่กับบุ้งสักพักก็เริ่มสัมผัสกับความรุนแรงโดนปรับเปลี่ยนนะฮะครอบงำขูดรีดผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในฐานะเยาวชนเพราะตอนนั้นพลอยอายุ16คือยายบุ้งนี่จะให้เด็กพวกนี้ไปเคลื่อนไหวพอเคลื่อนไหวเสร็จมีผลงานเข้าตายายนี่ก็จะเอาผลงานที่เข้าตาเนี่ยไปเที่ยวขอเงินไอ้กลุ่มที่ต้องการสนับสนุนความวุ่นวายเดี๋ยวผมจะเปิดว่ามีใครบ้างและได้เงินเข้ามาพลอยพูดบอกเธอโดนเอาผลงานการเคลื่อนไหวไปขอทุนเคลื่อนไหวแต่เงินทุนกับส่งไม่ถึงพลอยและเพื่อนๆและไม่สามารถตรวจสอบบัญชีบุ้งได้มันกลายเป็นธุรกิจไปแล้วท่านผู้ชมครับยายบุ้งที่เอาเด็กพวกนี้มาเลี้ยงและสนับสนุนให้ทำความพินาศฉิบหายกับสังคมนั้นมันเป็นธุรกิจบนความพังพินาศของสังคมไทยแล้วหลอกใช้เด็กของยายบุ้งเนติพรยายนี่นี่น่าที่จะโดนอะไรหนักๆคนเขาบอกว่ามีพ่อเป็นผู้พากแต่ผมทราบมาว่าพ่อนั้นก็ตัดทางปล่อยวัดเด็กคนนี้ไปแล้วพลอยบอกว่าเป็นลำโมโหบุ้งเนติพรอารมณ์รุนแรงกรีดกราดกรีดลั่นเหมือนที่บุกพรรคเพื่อไทยพลอยพูดต่อบุ้งชอบให้เด็กออกมาเคลื่อนไหวเทคแอคชั่นแรงๆโดยบุ้งบอกว่าต่อให้โดนคดีนะสอนเด็กก็ยังไม่โดนหนักเพราะยังมีศาลเยาวชนและเด็กถ้าเจอความรุนแรงเช่นตำรวจจับบลาบลาบลาจะเป็นข่าวง่ายขอทุนง่ายไวรัลง่ายกว่าแล้วบุ้งอ้างว่าจะซัพพอร์ตน้องๆ อยู่ข้างหลังเองสังเกตไหมฮะเด็กพวกนี้ถูกยายบุ้งสอนถ้าตำรวจจะมาจับให้นอนเลยตำรวจนอนกับพื้นตำรวจแตะเนื้อแต่ตัวก็บอกว่ามาลวนลามทางเพศจุดแตกหักคือยายบุ้งเนติพรบังคับพลอยให้ไปบุกคุกวังทวีวัฒนาเรือนจำชั่วคราวที่พุทธมณฑลแต่พลอยไม่อยากทำยายบุ้งเลยปิดประตูใส่หน้าพลอยอยากหนีก็ไม่ได้เพราะรู้ตัวอีกทีก็ไม่เหลืออะไรในชีวิตละเพราะพลอยลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาเคลื่อนไหวเงินก็ไม่มีครอบครัวก็ทิ้งมีแต่บุ้งสุดท้ายพลอยบอกเพื่อนรอบตัวก็ช่วยเหลือพลอยเลยออกมาจากทะลุวังได้ปัจจุบันเธอลี้ภัยอยู่ที่แคนาดาพลอยบอกว่าเรื่องพวกนี้ยกไม่รู้ตัวหรอกโดนหลอกเพราะกำลังถูกปั่นหัวให้มีความเชื่อที่ผิดๆย้อนหลังไปวันที่28กันยายน2565 Facebook ของนางสาวเมลินชัยลอมชื่อเดิมเธอชื่อสุพิชชาชัยลอมหรือเมนูอดีตกลุ่มแกนนำทะลุวังที่ประกาศแยกตัวทะลุวังออกมาพร้อมกับพลอยและคนอื่นที่ไม่ประสงค์จะออกนามโพสต์แฉทำนองเดียวกันว่าสมาชิกภายในกลุ่มทะลุวังมองข้ามเสียงของเหยื่อความรุนแรงทางเพศโดยเมนูและเพื่อนๆได้รับบาดแผลทางจิตใจจากการถูกใช้อำนาจภายในกลุ่มถูกเอารัดเอาเปรียบแสวงหาผลประโยชน์สั่งการบังคับกดดันตำหนิตัดสินต่างๆเพื่อลดทอนคุณค่าในตัวเองอีกทั้งการเคลื่อนไหวของกลุ่มไร้จุดยืนที่ชัดเจนโอนเอ็นตามกระแสสังคมไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการขับเคลื่อนอย่างแท้จริงไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนท่านผู้ชมครับนี่คือเสียงจากคนภายในเคลนที่อยู่กับยายบุ้งเนติพรแต่จริงๆแล้วไม่ต้องให้ใครมาแฉหรอกดูจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆที่ผ่านๆมาคนมีปัญญาย่อมทราบดีว่าพวกคุณนี่แม่งถอยเถื่อนและสะทุนอย่างที่ผมเล่ามาให้ฟังแล้วตลอดว่าจากข้อมูลเชิงลึกแหล่งข่าวผมผู้สนับสนุนน้องหยกคือกลุ่มไฟเย็นโดยมียายผู้หญิงชื่อแยมไฟเย็นกับไอ้บ้าชาวฝรั่งเศสไอ้ควายไอ้สะทุนชื่อยันมาฉันท่านผู้ชมคงเห็นมันดูมันออก TikTok ด่าประเทศไทยเช้าสายบ่ายเย็นเวลามันไม่ด่าอย่างเดียวก็คือเวลาที่มันนอนเท่านั้นเองเผลอๆจะละเมอด่าซะด้วยซ้ำมันหนีคดี112ไปอยู่ต่างประเทศไอ้กลุ่มไฟเย็นเป็นแบ็กอัพให้หยกสร้างกระแสเชื่อว่าให้การสนับสนุนกับผักบุ้งเพื่อให้ผักบุ้งรับน้องหยกไปพักอาศัยอยู่ด้วยจะใช้น้องหยกเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสข่าวหรือความวุ่นวายต่างๆเพราะถ้าน้องหยกมีกระแสข่าวผักบุ้งซึ่งดูแลน้องหยกก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มไฟเย็นต่อไปถ้าไม่สร้างเรื่องสร้างราวก็ไม่ได้เงินข้อมูลดังกล่าวถูกคอนเฟิร์มโดยข้อมูลเชิงลึกจากหลายแห่งรวมทั้งโพสต์ของพลอยเมนูอดีตสมาชิกทะลุวังปัจจุบัน
หนีลี้ภัยอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาทุกคนคงสงสัยท่านผู้ชมว่าไอ้กลุ่มไฟเย็นโทษนะท่านผู้ชมเฮี้ยๆเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังของแก๊งทะลุวังและเงินทุนสนับสนุนกลุ่มนี้มาจากไหนผักปุ้งเนติพรเอาเงินที่ไหนมาซื้อข้าวของจ่ายค่าเช่าห้องค่ารถค่าอาหารค่าดำรงชีวิตค่าโน่นค่านี่ซื้อเสื้อผ้ามือถือมอเตอร์ไซค์ให้น้องหยกให้สมาชิกให้ใครเป็นคนให้เงินมึงวะมึงทำหมากินก็ไม่ได้ทำหมากินต่อสรุปแล้วก็คือเที่ยวไปไถเงินไอ้คนที่ต้องการให้ประเทศชาติมีความวุ่นวายแล้วขอยืมฝีมือพวกคุณเนี่ยคุณมึงเนี่ยมาปั่นป่วนประเทศตอนนี้ทุกอย่างเริ่มกระจ่างปรากฏชัดขึ้นผมทีมงานเก็บข้อมูลอย่างละเอียดไว้จะนำมาเปิดโปงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบฉีกหน้ากากในพุนทุนผู้อยู่เบื้องหลังแก๊งให้ประชาชนได้เห็นชัดๆว่านายทุนชั่วช้าจอมมิตรพวกนี้เป็นใครบ้างก่อนผมจะจบเรื่องนี้ท่านผู้ชมผมมีคำเตือนถึงบุ้งเนติพรคุณอย่านึกว่าคุณซ่าคุณเที่ยวไปอารวาสคนโน้นคนนี้ไอ้คนที่คุณไปอารวาสเนี่ยเขาก็มีลูกน้องเขามีลูกศิษย์ลูกหาผมเตือนคุณก่อนนะอย่าให้ผมพูดต่อไปถ้ามันเกิดขึ้นจริงอย่ามาหาว่าผมเป็นตัวการนะถ้าวันหนึ่งข้างหน้าคุณเดินเดินอยู่คุณโดนไม้หน้าสามสัก2ทีเนี่ยคุณเข้าโรงพยาบาลไปเป็นอัมพาตเนี่ยคุณต้องรู้นะโจทย์คุณตอนนี้เยอะมากคุณไปอารวาสใครบ้างล่ะแล้วคุณคิดว่าเขามีปัญญาตอบโต้คุณเหรอคุณนึกว่าเขากลัวคุณเหรอในติพรเขาไม่ได้กลัวคุณหรอกแต่ลูกน้องเขาเนี่ยบางครั้งลูกน้องเขาทนไม่ไหวทนไม่ได้เขาคงต้องเอาคืนกับคุณสักวันหนึ่งถ้าคุณโดนเอาคืนนี่ผมเตือนไว้ก่อนล่วงหน้านะผมไม่รู้ใครจะเอาคืนคุณและผมเนี่ยไม่สนใจเพราะคุณไม่มีราคาคุณมันถ่อยมูลมันสะทุนแต่ถ้ามีคนเอาคืนคุณโดยใช้ความรุนแรงวันนั้นถ้าคุณรอดชีวิตมาก็ดีแต่ถ้าคุณเกิดพิการขึ้นมาคุณโทษใครไม่ได้คุณเดนิพรผมเตือนคุณไว้ก่อนนะให้หยุดพฤติกรรมชั่วๆพฤติการถ่อยสะทุนของคุณได้ละ